สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาติดต่อเรื่องอะไรคะวันนี้ผมจะมาดูเรื่องสมัครบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันนางสาววชราพรแพม่วงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนเกินธุรกิจสาขายินดีให้บริการค่ะลูกค้าจะมาติดต่อเรื่องอะไรนะคะสมัครบัตรเดี๋ยวขออนุญาตบัตรประชาชนหน่อยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าคือลูกค้าเป็นมีบัญชีที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะบัญชีที่ลูกค้ามีอยู่เป็นบัญชีเพื่อออมโมบิทเนาะเดี๋ยวขอปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าชื่อคุณวีรชัยสาวหลังนะคะเบอร์มือถือ0831877666นะคะที่อยู่นี่ยังเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลยนะคะสถานที่ทำงานยังเป็นที่ TMB นะคะตัวนี้ลูกค้าสนใจเป็นบัตรเครดิตตัวไหนคะที่ผมสนใจก็บัตรได้ดูไว้เบื้องต้นไหมคะมีดูไว้อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวบัตรเครดิตของ TMB นะคะเบื้องต้นจะมี3ตัวตรงนี้นะคะโซสมาร์ทนะคะตัวนี้จะมีเงินทุนเข้าบัญชีก็คือบัญชีที่ลูกค้ามีอยู่นี่แหละคือ 1% ส่วนโซฟาตัวนี้จะเป็นการสะสมแต้มส่วนโซชิลก็จะเป็นการกดเงินไม่มีค่าชาร์จ 3% อันนี้ลูกค้าดูไว้ว่าดูเป็นตัวเงินคืนนะตัวเงินคืนเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำ4ขั้นพื้นฐานของลูกค้านะคะตามหน้าเลยนะคะก็คือข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ2สิทธิ์ที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระ3สิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมและ4สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเลยนะคะว่าตัวจริงๆบัตรของลูกค้าคือบัตรนี้ค่ะบัตรโซเชียลนะคะจะได้รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีโนติคือบัญชีลูกค้าเองจะได้รับสูงสุด 2,000 บาทต่อบัตรต่อรอบบัญชีนะคะส่วนการแบ่งจ่ายก็คือสามารถแบ่งจ่ายโซฟูได้ 0% เริ่มต้นที่3เดือนก็จะมี3เดือน6เดือนแล้วก็10เดือน6กับ10เนี่ยจะมีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็จะมีความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด6ล้านส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนี้จะไม่มีนะก็แล้วอัตราดอกเบี้ยนี่คือคิดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ 16% ต่อปีนะคะในการชำระคืนขั้นต่ำปัจจุบันนี้คือจะอยู่ที่ 5% ส่วนเขาจะปรับเป็น 8% ในปี 2565และ 10% หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาทตั้งแต่ปี 2566ส่วนระยะเวลาการชำระคืนโดยก่อนดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่สูงสุด20วันนับจากวันที่สรุปยอดรายการหากชำระเต็มจำนวนหรือตามวันที่ครบกำหนดนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ชำระเป็นจำนวนก็คือตรงนี้นะคะก็คือชำระเป็นขั้นต่ำจะมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริงๆการคำนวณง่ายๆนะคะก็คือเอายอดที่ลูกค้าใช้จ่ายค่ะไปคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยก็คือ 16% คูณจำนวนวันโดยนับจากวันที่ลูกค้าใช้งานแล้วก็หารด้วย365จะเป็นการคำนวณคร่าวๆนะคะส่วนการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะคะจะเป็นค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่หรือการแก้ยอดอย่างเงี้ยจะไม่มีลูกค้าสามารถโทร call center ได้สุดท้ายนะคะกรณีที่มีการติดตามทวงถามหนี้นะคะหมายถึงว่าลูกค้าไม่ได้ชำระตามรอบที่ตรงนี้จะมีเกี่ยวกับการทวงถามก็คือ100บาทต่อรอบบัญชีตรงนี้ยังไม่ได้ลงก็ประมาณที่107แล้วก็ในกรณีที่บัตรของลูกค้าเกิดการสูญหายลูกค้าต้องอายัดทันทีก็คืออายัดผ่านทีมวีทัสหรือจะเป็น call center 1558ได้เลยค่ะลูกค้ามีตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วก็ในส่วนของการครบรอบบินในแต่ละเดือนนะคะทางธนาคารนะคะเขาจะแจ้งเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้ค่ะซึ่งลูกค้าสามารถชำระได้หลายช่องทางจะเป็นตัวแอป TMB Card หรือจะเป็นการตัดบัญชีหรือจะมาชำระที่ธนาคารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเช่นอัตราดอกเบี้ยสิทธิประโยชน์ต่างๆทางธ
างธนาคารจะแจ้งล่วงหน้า30วันให้ลูกค้าผ่านทางจดหมายนะคะวันนี้ลูกค้าสนใจที่จะสมัครไปเลยไหมคะยังไงเดี๋ยวผมขอผัดไปคิดดีกว่านะครับได้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจยังไงเอกสารที่ต้องใช้ก็คือเป็นบัตรประชาชนของลูกค้าเองแล้วก็สลิปเงินเดือน6เดือนสเตทเมนต์6เดือนสเตทเมนต์ที่เงินเข้าบัญชีค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่ออีกครั้งได้เลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอาจจะโทรที่1558หรือว่าเข้ามาที่สาขาประจิมีได้เลยนะคะได้เดี๋ยวยังไงขอฝากเป็นนามบัตรไว้แล้วกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซลล์ชีทที่ลูกค้าสามารถกลับไปดูเพิ่มเติมได้อันนี้คือให้ผมใช่ค่ะแล้วก็ในนามบัตรจะมีเบอร์ติดต่อนะคะสามารถโทรมาสอบถามอีกทีนึงได้จะมีทั้งเบอร์สาขาแล้วก็เบอร์ส่วนตัวมีอะไรที่ลูกค้ายังสงสัยอยู่ไหมคะไม่น่ามีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีก็จะได้ยังไงขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทีมดีให้ทำ